สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเ Channel ครับวันนี้ฮะจะมารีวิวการใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่ตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับในช่วงของปีนี้ครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Tinder ครับใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ครับผมเท็ดดี้ก็ได้เอามาลองใช้ดูครับทำการสมัครอะไรตังไม่อะไรเรียบร้อยแล้วครับผมก็เข้ามาสู่ในส่วนของหน้าตรงนี้วิธีการสมัครไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรอกครับใช้เบอร์โทรใช้อีเมลสมัครเหมือนแอปอื่นๆทั่วไปนั่นแหละครับพอมาถึงตรงนี้คผม เราเข้ามาสู่ในส่วนโปรไฟล์ของเราก่อนละกันก่อนที่เราจะไปหาหนุ่มๆหรือเป็นเพื่อนคุยกันครับเราจะมาดูที่โปรไฟล์ครับผมวันนี้จะให้ดูโปรไฟล์ของเท็ดดี้ฮะที่ตั้งไว้ครับผมก็จะมีอะไรละฮะจะมีของเรานี่เลยครับอันดับแรกครับผมจากนั้นฮะก็จะมีเอาออกมาก่อนจ้าจากนั้นก็จะมีชื่อครับแล้วก็มีอายุของเราบอกไว้ครับที่เราใส่ไว้วเว้ยเนี่ยนะว้ยฉันชื่อนี้นะอายุเท่านี้นะครับผมจากนั้นฮะเรามาดูรายละเอียดอื่นๆกันครับก่อนที่เราจะไปส่องสับครับมาดูในส่วนของเมนูกตั้งค่าครับผม We'll be right <laughs> back. พอเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าครับคุณผ,ผู้ชมฮะเราก็จะเจอกับเยอะแยะมากมายเลยครับเราใส่ใหมายเลขโทรศัพท์ใส่โลเคชันของเราเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับยังคนนะฮะย,ยเื่อนคุยสักคนหนึ่งหรือบางคนถึงขนาดอยากหาฟงหาแฟนนะครับมันก็ต้องเลือกใช่ไหมว่าเอาที่ไหนในส่วนของโลเคชันตรงนี้ครับผมเลือกเป็นโลเคชันปัจจุบันเพราะว่าหากผมมีเพื่อนสักคนเนี่ยผมก็อยากให้อยู่ใกล้ๆเผื่อมีอกาสได้ไปมาหาสู่กันก็ไม่ต้องลาบากมากนักนะครับแต่ใครรู้สึกว่าอยากจะเฮ้ยชอบเป็นญี่ปุ่งญี่ปุ่น ฝรัลล่งอะไรพวกนี้ครับผมก็มาเลือกเปิดตรงนี้ได้นะจากนั้นครับมาเลือกยางสูงที่เราต้องการ ที่จะค้นหาครับผมตรงนี้ฮะก็สามารถเลือกได้สูงสุดนะครับถึง161กิโลเมตรครับคนที่อยู่ไกลจากเราแค่ไหนครับผมหรือใครบอกเฮ<ะ>้ย<ะ>อยากได้ในอำเภอเดียวกันอยู่สักประมาณ60-70กิโลเมตรได้ไหมตรงนี้นะครับผมก็เลือกไปได้เลยแล้วก็จะสามารถเลือกได้อีกนะครับว่าให้แสดงเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงนี้เท่านั้นเพราะว่าหากเราไม่เลือกคนที่อยู่ในช่วงนี้เท่านั้นเนี่ยบางทีเขาก็ส่งคนไกลๆมาอย่างผมอยู่เชียงใหม่เ,เชียงรายนะเขาก็อาจจะส่งเชียงใหม่ม ากรุงเทพมาบ้างแบบนี้ครับผมหากว่าเราไม่อยากไปไกลเอาแค่ตรงนี้ก็เลือกไปเลยครับและสิ่งที่ต้องการแสดงครับก็เลือกต้องการโชว์ในส่วนของผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมเราก็แตะไปเลยหรือใครก็ได้ครับเลือกไปเลยเท็ดดี้ขอเลือกเป็นผู้หญิงนะครับผมเลือกผู้หญิงฮะจากนั้นเรามากําหนดอายุคนที่เรากําลังมองหาอยู่ครับเท็ดดี้เป็นผู้ใหญ่แล้วนะก็จะเลือก30-45ปีนะครับผมและอีกทางหนึ่งก็คือว่าจะแสดงแค่นี้เท่านั้นไหมน้อยกว่านี้มากกว่านี้เอาไหมเผื่อเจอแบบนี้ครับ ก็ไม่เอาอ่ะก็เปิดละกันตรงนี้ว่าต้องการรู้จักกับคนที่อายุประมาณขนาดนี้จะได้คุยกันง่ายหน่อยครับผมจากนั้นก็เลือกไปเลยฮะเอาแบบบาลานควบคุมว่าใครเห็นคุณดีนได้บ้างจะแสดงให้คนเห็นไหมในทินเดอร์แบบนี้ครับก็เลือกได้นะอย่าเดีเด๋ยวจะโดนด่าครับผมหากว่าเราปิดตรงนี้นะก็จะไม่มีใคร ค้นหาเราเจอแบบนี้ครับแล้วก็ไม่รู้จะไปสมัครทำไมถ้าแบบอย่างนั้นใช่ไหมคุณผู้ชมครับผมจากนั้นครับก็มาดูเลยเนี่ยจะตั้งชื่อตัวเองว่าอะไรยังไงกิจกรรมถามตอบเดี๋ยวไปดูรายละเอียดส่วนอื่นกันครับ นอกเหนือจากนั้นครับคุณผู้ชมครับผมก็มาดูในส่วนการแก้ไขโปรไฟล์ในส่วนหน้าตรงกลางนี้นะพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะสามารถใส่รูปของเราที่ถึง9รูปครับผมเลือกรูปที่ดูดีที่สุดเฟกให้น้อยที่สุดใช้แอปพอสมควรครับผมเพื่อที่จะป้องกันปัญหาว่าเฮ้ยเพื่อนัดเจอกันจริงๆเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเธอไม่ต้องนึกไม่ออกว่าฉันนัดใครมาว่ามันคนละคนก็ให้มันดูดีดูใกล้เคียงตัวเองให้มากที่สุดครับเลือกไปเลยครับผมจากนั้นนะฮะ เราก็สามารถที่จะใส่รายละเอยียดส่วนตัวอของเราไปก็ได้ครับผมอย่างผมก็ใส่ไปเลยนะฮะนี่ใส่ไม่ดีกินเหล้าเจ้าชู้เอาเพิ่มอะไรก็หล่งมีเมียแล้วครับผมมีเมียแล้วฮนะใส่ไปเลยครับเผื่อว่าใครรับได้ก็ทักเข้ามาแล้วกันครับผมอา้าวจากนั้นก็ใส่ไปครับราศีอะไระฮะกรุ๊ปเลือดอะไรสัตว์เลี้ยงชอบอะไรหมาแมวการศึกษาสูบบุหรี่ไหมทํางานที่ไหนอย่างไรครับผมนี่ฮะมีเพลงประจําตัวไหมครับผมนี่ก็เลือกไปฮนะฉันเป็นผู้ชายที่ชอบเพศตรงข้ามก็ใส่ ไปเลยครับผมแต่ว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยพอมาถึงในเรื่องอายุอบางคนสีเลียดนะเราก็เลือกจะได้ก็ได้นะฮะว่าจะให้แสดงอายุหรือไม่แสดงอายุก็ได้ครับเปิดตรงนี้ฮะแสดงระยะห่างไหมว่าอยู่ห่างจากเขากี่กิโลเมตรก็มาแตะตรงนี้ก็ได้ครับจะเลือกแสดงหรือไม่แสดงก็ได้ส่วนที่เลือกแสดงไปเลยครับรับได้ก็มัรับไม่ได้ก็ ปัดซ้ายไปเลยจ้าครับผมต่อ,อทีนี้มันจะมีความหมายของคำว่าปัดซ้ายปัดขวานะครับผมเราก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติผมเจอคนคนนี้นะอ่ะมันจะมีแบบนี้นะครับถ้าผมปัดมาทางขวาเนี่ยแสดงว่าชอบเขาเนะผมตัดแรงไปหน่อยครับผมอ่ะเนี่ยสมมติผมปัดไปทางขวานะคุณผู้ชมจะเจอคาว่าไลค์เกิดขึ้นใช่ไหมปัดคําว่าขวาเนี่ยรู้สึกว่าเราจะสามารถจะไลค์คนได้แค่10คนหรืออะไรสําหรับ ตัวฟรีนี่นะครับผมแต่หากเรารู้สึกว่าเออยังไม่ใช่เราอยากเจอคนอื่นมากกว่านี้ให้ปัดไปทางซ้ายนะครับมันเขียนว่านบ <Nope. S 1> แปลว่าไม่จ้าไม่นะครับปัดขวานะครับผมไรนะฮะชอบนะครับปัดซ้ายไม่ครับผมนอกเหนือจากนั้นฮะก็ยังมีตัวเลือกข้างล่างอยู่อีกครับผมที่มีอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้คือรีเฟชใหม่อันนี้คือเหมือนกับ ปัด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 ขวาเออป,ปัดขวาใช่ไหมปัดว่าไม่ชอบแล้วกันอ่ะอันนี้คือ super l i ท์ครับผมอันนี้กดไ i k e ครับผมอันนี้อะไรหว่าเดี๋ยวลองกดไปดูอีกทีลืมฮะตรงนี้อ๋อเมื่อแตะเข้าไปนะครับผมก็จะมีเรื่องบูทฮะ ซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าใน t i n d e อร์เนี่ยหากต้องการจะคุยใครจริงๆนะ่ะมันไม่ฟรีนะครับคุณผู้ชมจำเป็นจะต้องเลือกโปรโมตโปรอะไรของเขาสักอย่างนึงนะครับเนี่ยเช่นสมมุติเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมีไอเทมมีอะไรให้ไหมเนี่ยก็ต้องเสียตังค์นะอย่างสมมุติจะกดซุปเปอร์ไลท์เนี่ยก็ต้องเสียตังค์แบบนี้ครับผมเขาก็มีให้เลือกว่าเออต้องเสียตังค์นะหรือว่าเราไลค์ใครนะครับผมจนถึงขีดจำกัดของเขาแล้วก็ต้องเสียตังค์เช่นกันครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นครับผมสาหรับใครที่แบบ ชอบของฟรีนะก็ปัดปัดปัดปด,ดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกเลยเอ้ยอายุเท่านี้นะอยู่ห่างเท่านี้นะแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะดูรูปของคนคนนี้ให้มากกว่านี้คุณผู้ชมสังเกตนะขีดที่มันอยู่เดนึงสองสามสี่ห้าหกแสดงว่าเขาใส่รูปไว้ตรงนี้หกรูปครับวิธีจะดูรูปอื่นๆก็แค่แตะไปตรงรูปของเขานั่นแหละครับแตะปุบ๊บนี่เขาก็จะเปลี่ยนรูปไปใช่ไหมฮะแตะปุบ๊บเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปแตะซ้ายแตะขวาไปนะครับผมแตะทางขวาก็ไปทางขวาแตะทางซ้ายก็ไปทางซ้ายครับผม มีชื่อมีอายุมีเรื่องที่เขาชอบให้เรียบมีกินนะมีอินสตาแกรมชอบเที่ยวกลางคืนชอบกินซูชิแบบนี้ครับผมหากผมไลค์เขานะอะผมปัดผมปัด,ผมป,ดผมปัดขวาสิต้องปัดขวาเนาะอะ,อะผมปัดขวาไปปุ๊บไลค์ไป, like, ไปเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้เราก็จะมีสต็อกว่าเฮ้ยเนี่ยเราอไลค์ like ใครไปบ้างนะครับเราก็มาดูรายละเอียดเนี่ยมีใครทักใครคุยกับเราไหมเนี่ยเราเจอคู่แมทอะไรของเราต่างๆครับผมโดยการมาแตะที่รูปแชทมุมขวาด้านล่างครับผมก็จะมีเนี่ยประวัติเลยเราทักทาย ไปเราคุยกับใครบ้างไหมเนี่ยอย่างคนนี้ผมทักเข้าไปนะครับส่งรูปมือไปฮัลโหลเนี่ยเขาก็ยังไม่ตอบกลับมาไม่รู้ว่าไม่ชอบผมหรือว่าเพียงแค่ยังไม่ได้อ่านนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็สามารถจะทักทายพูดคุยกับใครเลยไปก็ได้แต่อยากว่าละครับผมของฟรีไม่ค่อยมีนะถ้าเราเจอคนที่ชอบอย่างคนนี้เราเจอเข้าไปนะครับเราก็ทักทายไปเลยครับพิมพ์แชทไปนะครับสวัสดีครับเนี่ยโอเคทักและส่งเข้าไปครับส่วนเขาจะอ่านหรือเปล่าเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่าก็เรื่องของเขานะครับคุณผู้ชมฮ จะนัดพบนัดคุยนัดเจอกันตรงไหนก็ผ่านตรงนี้เลยก็ได้ฮะอยากให้คุณผู้ชมลองใช้นะตัวผมเองก็ไม่ถนัดนะครับสําหรับเรื่องหาคู่เพราะว่าผมเป็นคนดีครับมีครอบครัวแล้วฮะแต่ถ้าใครสนใจผมกระทักมาก็ได้นะครับผมคุณผู้ชมฮะดูจากรูปที่ชอบแล้ววิธีการใช้งานต้องบอกไว้เลยว่าไม่ยากครับในการที่จะหาเพื่อนใหม่ที่อยู่ใกล้ๆเราสักคนหนึ่งครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ